รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์วิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะกระบวนการเรียนรู้แน่นอนว่าณปัจจุบันมีความหลากหลายแต่บนความหลากหลายจะจัดการเรียนรู้อย่างไรให้ตรงโจทย์และสำคัญที่สุดนั่นก็คือสามารถไปพัฒนาศักยภาพทั้งคนในชุมชนและตัวน้องๆ นักเรียนด้วยค่ะวันนี้เลยพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวิทยาลัยชุมชนสงขลาเขามีงานบริการวิชาการที่ตอบโจทย์และเข้าถึงชุมชนค่ะภาพบรรยากาศของกระบวนการเรียนรู้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะเราไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์วิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพบรรยากาศไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเต็มๆของกระบวนการจัดการเรียนรู้และการบริการวิชาการของที่นี่ค่ะวิทยาลัยชุมชนสงขลานั่นเองค่ะเพราะว่าการบริการวิชาการที่นี่นะคะเขาสามารถพัฒนาตอบโจทย์ศักยภาพของคนในชุมชนและที่สำคัญค่ะการบริการวิชาการในครั้งนี้บริการวิชาการทั้งคนในชุมชนและน้องๆ นักเรียนค่ะสุดท้ายแล้วเป็นโมเดลในการขับเคลื่อนพื้นที่ค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้จะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมานั่งพูดคุยกับท่านผอ.พรเพ็ญประกอบกิจค่ะว่าการขับเคลื่อนตอบโจทย์และพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่และเป็นรูปแบบได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปนั่งพูดคุยกันเลยค่ะช่วง Play and Learn การศึกษาเนี่ยค่ะเป็นตัวยกระดับนะคะยกระดับทั้งความคิดความรู้ก็ช่วยในการที่จะเขาจะไปสร้างคอนเซปต์หรือสร้างความรู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรกับสิ่งที่เขามีอยู่สิ่งใกล้ตัวที่เขามีอยู่เนี่ยเขาจะไปทำอะไรต่อได้บ้างเราเป็นตัวที่เข้าไปช่วยสนับสนุนหรือให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่วิทยาชุมชนพยายามผลักดันให้ชุมชนเกิดก็คือชุมชนต้องสามารถสร้างนวัตกรรมชุมชนโดยการนำผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะอาจจะเป็น mix and match กับสิ่งที่มีอยู่เดิมมีอยู่เก่าแล้วแล้วก็มาทำให้มันเพิ่มขึ้นหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันดูดียิ่งขึ้นตรงนี้เราจะพยายามสร้างให้ทุกพื้นที่ที่เราไปทำเนี่ยมีนวัตกรรมเกิดขึ้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์วิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้ง
ันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ภายใต้บรรยากาศที่นี่เลยค่ะวิทยาลัยชุมชนสงขลาค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขามีกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ภายใต้สภาวะวิกฤตโควิด-19 อย่างนี้กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่และการบริการวิชาการที่รับผิดชอบทั้งในส่วนของชุมชนโรงเรียนนักเรียนและต่างๆนานาเหล่านี้ละค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับท่านผอ.นะคะวิทยาลัยชุมชนสงขลาค่ะท่านผอ.พรเพ็ญประกอบกิจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผอ.ขาถ้าพูดถึงนโยบายของการบริการวิชาการแน่นอนว่าวชช.สงขลาเนี่ยเราก็มีนโยบายแนวทางแต่ละปีมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างคะค่ะขอบพระคุณนะคะก็จริงๆแล้วการบริการวิชาการเนี่ยนโยบายหลักก็จะมาจากสถาบันวิทยาชุมชนก็คือการพยายามลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะสร้างรายได้ในที่นี้ก็คือเราก็จะดูจากฐานทรัพยากรเป็นสำคัญว่าในแต่ละชุมชนมีอะไรที่เป็นทรัพยากรหลักแล้วเราก็จะไปช่วยสนับสนุนส่งเสริมหรือต่อยอดจากสิ่งที่เขาทำอยู่เดิมให้เป็นเพิ่มมูลค่าเพื่อการสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนอันนี้ก็เป็นนโยบายหลักที่เรารับมาในของวิทยาชุมชนนะคะหลังจากที่ผอ.มารับตำแหน่งนะคะก็เพิ่งจะครบ6เดือนในเมื่อวันที่11นี้เองก็นโยบายหลักก็ยังคงเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนเป็นหลักแต่มันเน้นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นด้วยการเราจะเน้นเรื่องการสร้างนวัตกรรมชุมชนก็คือว่าสารทรัพยากรที่มีอยู่เดิมเขาทำอาชีพอะไรแล้วเราจะไปต่อยอดได้อย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะที่เราทำมาตั้งแต่ 2-3 ปีมาแล้วก็คือเช่นการทอผ้าอย่างเงี้ยค่ะการทอผ้าที่เราเน้นเรื่องของการให้ชุมชนสามารถทอผ้าได้หลักๆก็คือทอผ้าขาวม้าทอผ้าถุงแต่ว่าปีนี้เราก็มาเน้นเรื่องนวัตกรรมการย้อมสีธรรมชาติเข้ามาการพัฒนาลายใหม่นะคะก็จะมีลายที่เป็นลายพระราชทานเช่นลายขอนะคะซึ่งตอนนี้ชุมชนก็สามารถทอและออกจำหน่ายได้แล้วแล้วก็ผลิตลายใหม่ซึ่งเป็นลายอัตลักษณ์ของชุมชนก็จะมีลายล่องน้ำเพราะว่าชื่อบ้านล่องมุดนะคะเป็นล่องน้ำที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ลายดอกปลิกชื่อของตำบลซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ก็คือดอกปลิกนะคะก็มาพัฒนาเป็นลายที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนค่ะตั้ง3ลายนี้ก็ตอนนี้ก็เร่งการผลิตนะคะเพราะว่าไม่ค่อยพอกับความต้องการของตลาดแล้วที่สำคัญก็คือเราเน้นการย้อมสีธรรมชาติอันนี้วิทยาชุมชนลงไปทำวิจัยวิจัยว่าพืชแต่ละชนิดที่อยู่รอบๆในพื้นที่เนี่ยค่ะให้สีอะไรนะคะเหมาะกับการนำไปใช้มากน้อยแค่ไหนขนาดของสีปริมาณนะคะความเข้มความคงทนอันนี้ก็เป็นงานวิจัยค่ะอันนี้ผ้าทอที่เราค่อนข้างภาคภูมิใจนะคะว่าเราสามารถเพิ่มรายได้กับชุมชนได้เป็นกอบเป็นกำชุมชนตระหนักรู้ทำให้มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มอีกส่วนหนึ่งค่ะท่านผอ.ค่ะแวบแอบไปดูในทางเพจของวชส.สงขลาเองเนี่ยในส่วนหนึ่งไปเห็นคลิปเรื่องของการให้บริการให้ความรู้เรื่องของการนวดตรงนี้ล่ะคะเป็นยังไงบ้างเราทำ MOU กับโรงพยาบาลเทพาโรงพยาบาลนาทวีในการให้นักศึกษาเนี่ยค่ะใช้สถานที่จริงเป็นการเรียนรู้และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นโอกาสดีที่ได้พูดคุยกับท่านผอ.กองสาธารณสุขอบจ.สงขลาที่ท่านมีศูนย์บริบาลอบจ.มีศูนย์บริบาลแล้วก็ยินดีให้เด็กใช้เป็นสถานที่เรียนอันนี้จะมาเซิร์ฟเรื่องสาธารณสุขแล้วก็ในกระบวนการของการเรียนสาธารณสุขก็จะมีวิชาเฉพาะนะคะเช่นแพทย์แผนไทยนวดแผนไทยเราก็พยายามที่จะสร้างหลักสูตรตรงนี้ให้กับผู้เรียนเป็นอาชีพติดตัวอย่างน้อยเขาจบสาธารณสุขแล้วไม่ได้ไปทำงานในหน่วยงานราชการก็ไปประกอบอาชีพที่ช่วยเหลือตัวเองได้ไปนวดได้ไปดูแลเรื่องของเป็นอสมที่มีคุณภาพนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพยายามพัฒนาให้เกิดกับผู้เรียนค่ะค่ะแล้วทีนี้ในกระบวนการตรงนั้นผ่านผลไปเนี่ยการตอบรับณห้วงแรกที่เราให้บริการวิชาการทั้งสองเรื่องนะคะการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะจัดว่าดีเลยนะต้องจัดว่าดีเพราะว่าตั้งเราไปสอบถามความพึงพอใจกับผู้ใช้บริการ อย่างเช่นที่กลุ่มทอผ้าเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าการผลิตเนี่ยไม่ทันเลยโดยเฉพาะจังหวัดก็จะโทรมาบอกว่าอาจารย์ไปดูให้หน่อยไม่ทันเลยเนี่ยจะเอาหนึ่งคือเวลา
หน่วยงานสั่งเนี่ยเขาจะสั่งเป็นม้วนเลยนะคะเป็น40 50ล้านเพื่อตัดให้กับหน่วยงานอันนี้ก็จะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำปีเดือนที่แล้วที่ไปดูเนี่ยรายได้เดือนที่แล้วเนี่ยแสนกว่าบาทรู้สึกโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆก็ตอนนี้ก็เลยไปคุยกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำไพรที่รับผิดชอบพื้นที่ท่านนายกก็ท่านนายกชายนะคะก็เร่งทำข้อบังคับเรื่องของการเงินเพื่อไปช่วยซัพพอร์ตเรื่องสถานที่ตอนนี้ก็ทำถนนคอนกรีตไปถึงแล้วก็ทำโรงเรือนด้านหน้าขึ้นมาให้เป็นเหมือนดิสเพลย์โชว์สินค้าก็ต้องขอบคุณท่านนายกอบต.ลำไพรนะคะที่ท่านอนุเคราะห์อย่างเร่งด่วนเพราะว่ามีเหมือนกับมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ว่าราชการก็เดินทางมาอยากเยี่ยมชมและพยายามผลักดันให้ผ้าทอเนี่ยเป็นสินค้าของจังหวัดอันนี้ก็ที่น่าชื่นชมนะคะส่วนเรื่องการนวดอันนี้ก็ต้องจากการที่สอบถามคุณหมอนะคะคุณหมอของโรงพยาบาลเทพาก็คุณหมอก็ชื่นชมกับการทำงานของนักศึกษาที่ไปฝึกงานโดยเฉพาะตอนที่เราฉีดโควิดฉีดวัคซีนสวอปเนี่ยนักศึกษาเราเนี่ยไปช่วยวันละ5คนทุกวันเป็นเวลาเกือบ2เดือนซึ่งคุณหมอเนี่ยต้องบอกว่าเด็กต้องได้เรียนรู้ด้วยโรงพยาบาลก็ได้รับการช่วยเหลือด้วยก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ชื่นชมว่าเด็กเราสามารถบริการตรงนี้ได้ดีค่ะนี่เราก็เป็นกระบวนการกิจกรรมจากการบริการวิชาการสู่ชุมชนสุดท้ายแล้วผลตอบรับกลับมานั่นก็คือผลความสำเร็จและการตอบรับของคนในชุมชนเองนั่นแหละค่ะว่าการบริการวิชาการตรงนี้เนี่ยตรงจุดหรือว่าสามารถแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมไปดูว่าทั้งสองเรื่องที่ท่านผอ.พูดถึงแล้วก็เรื่องที่เราจะคุยอีกสักครู่เนี่ยเรื่องของการบริการวิชาการที่เน้นทักษะอาชีพให้กับคนในชุมชนทั้งผู้ที่เป็นผู้ปกครองแล้วก็ตัวนักเรียนเองที่อยู่เป็นพื้นที่การให้บริการของเราจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะเราไปติดตามรับชมกันค่ะบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันแขนงศาสตร์วิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เห็นภาพบรรยากาศกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะที่สามารถตอบโจทย์และเป็นตัวชี้วัดได้เลยว่าการบริหารจัดการเรื่องของการบริการวิชาการของวิทยาลัยชุมชนสงขลาตอบโจทย์ตรงจุดแก้ไขได้ตรงปัญหาทีเดียวค่ะและตอนนี้ค่ะเรามาคุยกันต่อในของในส่วนของปีนี้ค่ะท่านผอ.ค่ะหลักสูตรหรือว่ากิจกรรมการบริการวิชาการในลักษณะของการพัฒนาศักยภาพทักษะอาชีพเป็นยังไงคะของปีนี้ปีนี้เนี่ยเหมือนงานสโคปงานจะใหญ่ขึ้นนะคะก็พยายามที่จะดูแลให้เป็นเชิงแอเรียเบสก็คือในพื้นที่ทั้ง4อำเภอเนี่ยก็จะเราจะมีบุคลากรลงไปทำงานรับผิดชอบเป็นพื้นที่เพื่อดูศักยภาพของพื้นที่เป็นหลักว่าเขาต้องการที่จะพัฒนาไปในด้านใดที่มันเป็นธีมหลักของพื้นที่นั้นๆ นะคะที่จะนำเสนอวันนี้กับน้องวีก็คือในพื้นที่อำเภอนาทวีที่เราได้ลงไปแล้วค่อนข้างประสบความสำเร็จเราไปพูดคุยกับท่านในอำเภอนะคะแล้วก็ประกาศให้เมืองนาทวีเนี่ยเป็นเมืองสมุนไพรเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่เรามีสมุนไพรปลูกอยู่หลายพื้นที่แล้วก็ตัวชุมชนเองก็มีศักยภาพเรื่องของการจัดการพื้นที่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะที่เราไปดำเนินการก็คือที่บ้านทับช้างนะคะตำบลทับช้างเนี่ยโดยที่เราเนี่ยไปพูดคุยกับชุมชนนะคะแล้วก็ชุมชนเนี่ยมีความรู้มีปราชญ์ชุมชนในเรื่องของสมุนไพรไทยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเมื่อเราเข้าไปดูในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนประจำตำบลเนี่ยโรงเรียนทับช้างวิทยาคมก็ไปพบว่าในโรงเรียนเนี่ยมีพื้นที่ที่เขาจะทำสวนชีววิถีอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบนะคะด้วยโรงเรียนก็จะมีงบประมาณจำกัดนะคะในตัวโรงเรียนเราก็เลยเข้าไปพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการศิลปภาแล้วก็ได้รับการตอบรับแล้วก็ได้ร่วมมือกันช่วยที่จะปรับสวนชีววิถีเนี่ยให้เป็นสวนสมุนไพรแบบสมาร์ทฟาร์เมอร์ก็คือเป็นใช้ AI ใช้ AI ในการดูแลนะคะใช้ระบบการจัดการที่มันเป็นควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลควบคุมด้วยโทรศัพท์อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราก็ดำเนินการมาถึงการทำแปลงปลูกสมุนไพรแล้วก็ใช้ระบบเนี่ยระบบการจัดการน้ำสั่งด้วยระบบ AI อย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มดำเนินการไปประมาณ2เดือนแล้วนะคะแล้วตอนนี้ตัวโรงเรียนเองก็
อยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้แปรรูปสมุนไพรเนี่ยค่ะค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้ทำไปแล้วก็มีรายได้เอาไปขายได้ค่ะบวกกับที่เราพูดคุยกับชุมชนนะคะชุมชนเขาก็มีความรู้เรื่องนี้ก็เลยนำมาวิธีการวิชาการของชุมชนเนี่ยมารวมกับโรงเรียนเราก็มองไปถึงความยั่งยืนว่าให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยเขาก็จะนำไปใช้ได้ก็เอาผู้ปกครองกับนักเรียนมาเรียนร่วมกันค่ะมาเรียนร่วมกันก็ทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกก็มาเรียนทำสมุนไพรร่วมกันแล้วก็มาอบรมร่วมกันวันที่9ถึง11พฤษภาคมนี้ค่ะทราบว่าที่ทับช้างเองเนี่ยเราแบ่งคอสในการให้ความรู้ทักษะด้านอาชีพเนี่ยทั้งเรื่องอาหารเรื่องของการทำปุ๋ยมี3ห้วงด้วยกันแต่ละห้วงเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างมั้ยคะคือจริงๆแล้วมันเป็นธีมเดียวกันนะคะก็คือการดูแลสวนสมุนไพรแต่ว่าในสวนสมุนไพรเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งเราต้องคือความออร์แกนิกของสมุนไพรเนี่ยเราต้องดูแลคุณภาพในเรื่องสำคัญมันจะมีผลกับการใช้ของมนุษย์นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลตั้งแต่การปลูกมาเนี่ยมันก็จะทำให้เวลานำไปใช้นะคะเพราะนั้นการทำปุ๋ยก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเซกชันหนึ่งของการสอนให้นักเรียนและผู้ปกครองมาทำปุ๋ยปุ๋ยออร์แกนิกปุ๋ยเคมีปุ๋ยธรรมชาติทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะสองก็คือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำแล้วก็สามก็คือการเนี่ยค่ะใช้ AI ในการดูแลระบบการจัดการในสวนแล้วต่อไปเนี่ยในอนาคตเนี่ยในสวนชีววิถีเนี่ยต้องเป็นที่เรียนรู้ค่ะที่เรียนรู้ทั้งของคนในชุมชนของนักเรียนที่จะต้องเปลี่ยนกันไปแล้วที่สำคัญคือจะต้องเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวของอำเภอนาทวีที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะที่จะให้คนเข้ามาแล้วได้เรียนรู้การทำด้วยได้ซื้อผลิตภัณฑ์กลับไปบ้านด้วยชุมชนก็มีรายได้นักเรียนก็มีรายได้อันนี้ถือว่าถ้าทำได้ก็จะเป็นความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งนะคะของวิทยาลัยที่ปีนี้ที่คาดหวังนะคะแสดงว่าในส่วนของโมเดลของนาทวีเนี่ยทับช้างถือว่าเป็นจิ๊กซอว์หนึ่งที่มาต่อแล้วก็เติมให้เต็มว่าโมเดลนี้เราจะขับเคลื่อนให้มันไปด้วยกันได้ยังไงบ้างด้วยการบริการวิชาการหนึ่งก็คือดูเรื่องของต้นทุนทางทรัพยากรเป็นหลักแล้วก็เรื่องของต้นทุนทางบุคคลว่ามนุษย์หรือว่าคนในชุมชนมีความรู้เรื่องอะไรมีทักษะอาชีพไหนที่สามารถทำได้สุดท้ายแล้วก็คือส่งต่อให้กับลูกหลานก็คือเอาพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็น้องๆนักเรียนมาเรียนร่วมกันเลยทั้งเรื่องของปุ๋ยเรื่องของแปรรูปการทำอาหารด้วยแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยแล้วก็ช่วยกันดูแลช่วยกันดูแลแปลงด้วยค่ะแล้วในส่วนของอีก2ที่นะคะผอ.ค่ะมีความต่างหรือว่าเหมือนกันยังไงบ้างคะด้วยเราเล่นจะบอกว่าเล่นก็ได้นะคะเป็นธีมของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตอนเวลาเราลงไปทับช้างเนี่ยมันก็ผ่านอำเภอหนึ่งก็ชุมชนนี่แหละค่ะบอกว่าที่บ้านเขาก็มีนะให้ช่วยไปดูหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเป็นชุมชนสะท้อนก็ใกล้กันอยู่ละแวกเดียวกันก็เลยลงไปสำรวจน้องเจ้าหน้าที่ที่เป็นรับผิดชอบโครงการเนี่ยไปพบว่าในวัดสะท้อนเนี่ยค่ะท่านเจ้าอาวาสเนี่ยสนใจเรื่องสมุนไพรมากแล้วก็ได้ทำห้องอบซาวน่าค่ะเหมือนอบสมุนไพรนะคะเป็นอบสมุนไพรไว้แล้วก็มีโรงที่ทำยานะคะทีนี้แต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้ร้างแล้วก็ชุมชนก็ไปบอกว่าอาจารย์ช่วยไปดูหน่อยว่าจะช่วยอะไรได้บ้างเพื่อจะฟื้นฟูเนี่ยค่ะก็วันนี้ก็จะไปลงไปดูว่าเราจะไปช่วยอะไรตรงไหนได้บ้างที่จะพัฒนาหรือฟื้นฟูให้เป็นอีกหนึ่งจุดของแหล่งท่องเที่ยวถ้าเรามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอำเภอนาทวีนอกจากจะไปดูเรื่องสมุนไพรแล้วเราอาจจะไปดูเรื่องของสถานที่ที่ใช้อบตัวนวดตัวที่วัดสะท้อนด้วยนะคะค่ะอีกจุดนึงพอเราไปจุดท่องเที่ยวนะคะเราพยายามคือหลักใหญ่ใจความของการทำในพื้นที่ต่างๆเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเรื่องชุมชนเนี่ยจะต้องสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อให้ชุมชนเนี่ยมีรายได้ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะมาใครจะมาเขาต้องมีรายได้ที่เกิดจากการเกิดจากการท่องเที่ยวหรือเกิดจากการเข้ามาเยี่ยมชมหรือเกิดจากการนำไปขายอะไรเนี่ยค่ะก็ไปพบอีกว่าก็จริงๆแล้วคนนี้เป็นวิทยากรท่านที่นาหมอศรีเนี่ยเป็นเจ้าของสองชื่อไร่ว่าสองไร่พอเพียงนะคะเขาเป็นจบสาขาอิเล็กทรอนิกส์มาแต่ชอบเรื่องการปลูกต้นไม้แล้วก็พี่ติดต่อไปวิทยากรในการทำ AI ให้กับโรงเรียนทับช้างอันนี้รู้สึกมันจะเป็นความสัมพันธ์แล้วเครือข่ายแล้วก็ไปเจอว่าน่ะในสวน2ไร่พอเพียงเนี่ยเป็นสวนที่เขาทำเหมือนไร่นาสวนผสมด้วยความรักที่จะทำแล้วก็มีเพื่อนๆในกลุ่มคือชุมชนละแวกเนี่ยนำความรู้ตรงนี้
ไปปลูกที่บ้านเหมือนกันก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวก็เลยเข้าไปช่วยกันพัฒนาเขาก็เลยคิดว่าเขาจะทำเป็นเหมือนรีสอร์ทเล็กๆมีแคมปิ้งมีกางเต็นท์ได้แล้วก็ดังนั้นก็เลยพูดคุยกันว่างั้นเราก็ต้องมีอะไรที่มันเป็นจิมมิกหน่อยเป็นแล้วนักท่องเที่ยวมาจะต้องมีอะไรเสนอก็เลยเขาคิดว่าเขามีปลูกผักก็จะทำเป็นอาหารเป็นสลัดเพื่อสุขภาพแล้วมีผักเยอะก็จะมาทำน้ำปั่นเพื่อสุขภาพก็เป็นหนึ่งจุดที่จะไปให้นักท่องเที่ยวพักแล้วก็ได้ลิ้มรสอาหารสุขภาพในจุดนี้ที่สองไร่พอเพียงค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เราเห็นจากการพูดคุยกับท่านผอ.ค่ะเราเห็นได้ชัดว่าตัวชี้วัดที่จะสร้างหรือว่าจะตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนด้วยงานบริการวิชาการของทางวิทยาลัยชุมชนสงขลาเองนั่นก็คือความพึงพอใจผลิตภัณฑ์และอาชีพที่ยั่งยืนของชุมชนนั่นเองที่เป็นตัวชี้วัดตัวบ่งชี้หรือว่าเป็นตัวประเมินว่าผลสำฤทธิ์หรือว่าความสำเร็จของงานเป็นอย่างไรบ้างสิ่งสุดท้ายค่ะที่อยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดนั่นก็คืออยากจะให้พูดถึงว่าความสำคัญของการศึกษาหรือการเรียนรู้ค่ะมันมีความสำคัญอย่างไรกับการพัฒนาคนกับการพัฒนาชุมชนหรือพื้นที่ค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ค่ะการศึกษาเนี่ยค่ะเป็นตัวยกระดับนะคะยกระดับทั้งความคิดความรู้ก็ช่วยในการที่จะเขาจะไปสร้างคอนเซปต์หรือสร้างความรู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรกับสิ่งที่เขามีอยู่สิ่งใกล้ตัวที่เขามีอยู่เนี่ยเขาจะไปทำอะไรต่อได้บ้างเราเป็นตัวที่เข้าไปช่วยสนับสนุนหรือให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องนะคะบางทีเราจะเห็นว่าภูมิปัญญาเดิมเนี่ยที่ชาวบ้านมีเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการคือเขาก็ทำตามที่เขาเคยทำกันมาแต่เมื่อสถาบันการศึกษาเข้าไปเนี่ยในเชิงวิชาการเนี่ยรูปแบบที่ถูกต้องความชัดเจนทั้งทางด้านสุขอนามัยความชัดเจนทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องความสวยงามถ้าจะขายสินค้านี้มีผลิตภัณฑ์ที่มันดึงดูดลูกค้าได้นะน่าสนใจนะมีความที่มีอะไรที่จะนำเสนอเช่นความเป็นออร์แกนิกความสวยงามของพื้นที่อะไรนี้ค่ะเราขายได้หมดตรงนี้การศึกษาก็จะไปช่วยให้เขาได้มีความคิดแบบนี้มากยิ่งขึ้นแทนที่จะทำอะไรแบบตามมีตามเกิดอย่างนี้นะคะแต่ก็จะใช้ตัววิชาการเนี่ยเข้าไปช่วยให้เขามีระบบมากขึ้นแล้วก็ความยั่งยืนของมันก็คือเมื่อเขาทำได้แล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นแหล่งผลิตที่มีคุณภาพด้วยใช้การศึกษาเนี่ยค่ะเป็นตัวยกระดับค่ะอันนี้ก็ใช้การศึกษาเป็นหลักค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.นะคะมานั่งพูดคุยกับเราค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เห็นแล้วนะคะว่าการขับเคลื่อนการศึกษาสำคัญไม่ใช่เพียงแค่หน่วยงานทางด้านการศึกษาอย่างเดียวชุมชนบุคคลหรือแม้แต่หน่วยงานอื่นๆก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยกันขับเคลื่อนพื้นที่ค่ะไม่คะเมื่อเรารู้สึกเขินอายหน้าตาของเราก็จะแดงโดยเฉพาะบริเวณแก้มและลำคอเพราะขณะที่เราเขินนั้นนะคะเซลล์ประสาทจะถูกกระตุ้นให้ปล่อยสารเคมีที่พลังงานสูงชื่อว่าเปปไทด์ออกมาค่ะทำให้เส้นเลือดที่แก้มและลำคอขยายตัวหน้าของเราจึงแดงมากกว่าปกตินั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับกระบวนการเรียนรู้ที่นี่ค่ะกับการให้บริการวิชาการของวิทยาลัยชุมชนสงขลาค่ะขับเคลื่อนแล้วก็ตอบโจทย์ให้ตรงกับชุมชนและพื้นที่ค่ะสุดท้ายแล้วนั่นก็คือการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนและผู้ที่เป็นนักเรียนในพื้นที่ไปพร้อมๆกันค่ะกระบวนการต่างๆเหล่านี้ค่ะเราสามารถทำให้เห็นว่าการพัฒนาการศึกษากระบวนการขับเคลื่อนจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันถึงจะทำให้เป้าหมายการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่เกิดความยั่งยืนและตรงจุดค่ะครั้งหน้านะคะกระบวนการเรียนรู้ของเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ถึงกระบวนการเรียนรู้เรื่องไหนติดตามได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้ดิฉันทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ